จากสารสกัดจากเปลือกกล้วยใช่ไหมได้รับเทคโนโลยีนี้ผู้ประกอบการเป็นเปลือกเอาเปลือกของกล้วยมาใช่ไหมคะได้ทุกพันเลยเหรอคะนบเถอะมาให้ฉันทาสิอันนี้เป็นพี่จี๊ดพี่จี๊ดค่ะขอเอาใส่แขนอันนี้ค่ะไม่แต่อันนี้เขากลมเลยนบเธอทาให้ฉันดูอันนี้ไหนโลบๆมันเข่าผิวดีป่ะเออว่ะทาลวดลวดไปสิเธอเดี๋ยวฉันดมดูก่อนเธอพอแล้วเออมันมันหนวดตัวด้วยเธอแต่หอมหอมอ่ะเอามาจากจีวารองค่ะอ๋อหนูเอาส่วนผสมใส่น้ำหอมไปด้วยใช่ไหมคะแล้วกล้วยอันไหนที่ดีที่สุดคะระหว่างกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรที่ดีคะที่ว่าสารกล้วยที่เกิดอันนี้ตามผลวิจัยของคนที่มันวานนะคะก็คือเป็นกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางดีใช่โอ้เหรอคะสารสำคัญใช่ค่ะคือฟีโนลิกหรืออะไรฟีโนลิกใช่เนี่ยค่ะใช่ฟีนอลฟีนอลทำไปด้วยสารประกอบมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวลดรอยอันนี้ก็ชื่อหน่อยอันนี้ก็ชื่อหนูค่ะนางสาวนภัสสวรรค์นี่ใช่ไหมคะกล้วยมะนาวใช่ไหมการศึกษาสารสกัดหนูก็เอามาจากต้องไม่สุกมากใช่ไหมคะต้องสุกเต็มที่เลยหรือว่าสุกขนาดไหนใช่ๆเปลือกต้องสุกแก่ใช่ถ้าเกิดโทรทั้งขวดใส่5%อ๋อแต่คือกล้วยไหนดีที่สุดระหว่างกล้วยหามกล้วยสุกเต็มที่หรือว่ากล้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะพี่แบบดำๆอย่างงี้เลยอ๋อแล้วเดี๋ยวจะดำใช่คือตรงดำๆเนี่ยค่ะที่พี่เขาสอนมาก็คือจะแบบว่ามีสารอันนี้อ๋อกล้วยเล็บมือนางโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยหอมหอมไหมคะแต่มันหอมนะหอมเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม้เลยเราผสมกลิ่นต่อยอดค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้ใช่ไหมหม่อนละหม่อนใช่ไหมคะไม่วางที่ไหนคะวางขายที่ไหนบ้างคะมีขายที่ยูเนมอลมีช็อปเลยค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วก็มีโอ้นี่หอมอ่ะใช่น้ำอันนี้หอมเออกินหม่อนนี่หอมมากนะไม่ไม่นี่อันนี้เมื่อกี้ที่ทานี่คืออะไรเมื่อกี้อันแรกน่าจะเป็นดอกไม้ดอกไม้หรือกล้วยดอกไม้ไม่แต่ว่านี่หอมหอมอันนี้แต่ว่ากล้วยไม่หอมไม่ได้กินเธอบีบอะไรมากล้วยนี่หอมค่ะอันนี้หอมหม่อนอันนี้หม่อนนี่สตรอเบอรี่ไม่หม่อนมองเบอรี่นะเธอเนี่ยหอมมากเลยหอมแบบซอฟๆอ่ะหอมแบบอ่อนๆแบบอันนี้ก็ต่อยอดมาจากกล้วยค่ะนี่ของโอ้ดีมากเลยเนาะดีๆแล้วขายดีไหมคะกลุ่มลูกค้าโอเคขายดีไหมคะขายดีอาจารย์รู้ไหมไหนทำจากลูกหม่อนอยู่ที่ไหนนะชอบอยู่ในมอค่ะอยู่ในมอนบถ่ายรูปให้พี่จี๊ดหน่อยเดี๋ยวหนูถ่ายให้ก็ได้พี่จี๊ดน้องสวยสวยผลิตภัณฑ์น้องเขาก็มีเยอะมันมีเฉพาะตัวโลชั่นทาผิวเหรอคะมันมีบำรุงงานวิจัยก็จะมีเฉพาะโลชั่นทาผิวก่อนใช่ไหมอ๋อตอนนี้หนูออกสบู่มาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในงานวิจัยอ๋อเหมือนกับว่าแต่ว่าเหมือนเอาส่วนผสมจากอันที่น้ำผึ้งอะค่ะอ๋อที่ว่าได้จากต้นกล้วยเนี่ยเนาะแต่จริงๆมันต่อยอดมาอย่างเงี้ยมันเห็นผลเลยเนาะว่ามันนำไปใช้จากงานใช่ไหมเรามันดียังไงเหมือนกับเราเริ่มต้นจากการ70,000นะคะจากการทำตรงนี้ใช่แล้วก็ตอนนี้มีโรงงานแล้วโอ้ทำมากี่ปีคะเนี่ยโอ้เหรอคือแบบแสดงว่าแบบเหมือนเริ่มจากตรงนี้แต่น้ำหอมยังเข้าแหม่หมายความว่าจากการที่ต่อยอดงานวิจัยนี้เปลี่ยนชีวิตเราเลยว่าเรามีธุรกิจของตัวเองเลยตอนแรกก็คือแบบว่าออกแมแบรนด์แมเนเจอร์อยู่ออกมาแล้วก็มีเงินเก็บอยู่70,000ใช่ไหมแล้วก็คือแบบว่าไปทุชงานได้กำไรมา3,000โอ้ทุชงานธุรกิจค่ะมา3,000แล้วก็มาหาที่พักที่เป็นเจ้าของนักวิจัยตัวนี้ใช่แล้วก็เก็บมาแล้วก็มารวบรวมเงินเปิดเล็กๆลองทดเทสก่อนดีเนาะรู้สึกว่ามันดีเนาะมันต้องต่อไปอย่างนี้แหละเนาะงานเดี๋ยวนี้มันเห็นมันถึงผู้บริโภคแล้วผู้ประกอบการก็รับต่อรู้สึกว่าทุกขั้นตอนหนูก็แบบมาเรียนกับพี่ประมาณของแบบ4 เดือนหรือ6 เดือนถึงจะได้งานมาทุกวันเพื่อที่จะให้เราได้แบบว่ามันต้องมีนั่นจริงๆเนาะได้มาทุกวันเลยดีมากเลยนี่นะคะโอ้โหนี่ได้งานวิจัยระดับชมเชยของงานวิจัยไปบูธยุคนะคะของเราปีนี้น่าสนใจมากค่ะ
กล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางนี่เอามาจากภาคใต้หรือเปล่าคะมาจากมีที่พังงาอ๋ออะไรประมาณนี้ชุมพรใช่ใช่ชุมพรพังงาใช่ใช่ท่าแซะแถวนั้นน่ะเนาะสุรินทร์เอ้ยสุราษฎร์ก็มีสุราษฎร์อืมใช่ใช่โอเคดีมากเลยอ่ะเราชอบแพ็กเกจก็สวยนะแพ็กเกจแบบออกแบบสวยอ่ะออกแบบเองค่ะพี่มันเป็นสีแบบเอิร์ธโทนอ่ะทำแล้วแบบหน้าชายอ่ะขอบคุณมากดีมากเลย